นับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้อย่างที่คุยกันไปว่าใกล้หน้าฝนแล้วแล้วก็เวลาที่หน้าฝนฝนตกเนี่ยสิ่งที่จะมาพร้อมกับฝนพร้อมกับน้ำท่วมอะไรต่างๆคือสัตว์มีพิษใช่งูตะขาบแล้วก็อะไรกันพวกสัตว์มีพิษเลื้อยคลานทั้งหลายอ่ะมันก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะตัวเงินตัวทองนี่มีพิษไหมตัวเงินตัวทองเหรอคะมันร้ายอ่ะแต่ไม่มันอาจจะไม่มีพิษนะโอ้แต่มันตะปบมันไม่มีพิษแต่ว่ามันจะสกปรกคืออย่างเช่นถ้าเกิดว่ามันกินซากมันกินซากสัตว์มันจะมีเชื้อโรคมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะกินแบบของเน่าของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมากัดเราหรือว่าเราทำให้เรามีแผลเนี่ยมันจะไปติดเชื้อจะอันตรายในส่วนนั้นติดเชื้อกงบ้านกงเอ้ยไม่ใช่สิอันนั้นมันคนละอันแล้วอันนี้อ๋อติดเชื้อแบคทีเรียอะไรทั้งหลายนั่นใช่ไหมอันนั้นจะอาจจะต้องเป็นตัวเงินตัวทองที่อยู่เฉพาะพื้นที่ค่ะโซนนิ่งขอนิดนึงอ๋อคนละสายพันธุ์รวมใช่อย่ามารวมตัวเงินตัวทองทั้งหมดสงสารเขา มาดูวิธีนะคะวิธีว่า8วิธีจะไล่กำราบงูกันอย่างไรเอางูกันนะหลักๆเนี่ยคืองูงูกับตะขาบเนี่ยเขาบอกสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยช่วยได้อันนี้เห็นมากับตาเลยนะคะเคยเลี้ยงชิวาว่าคุณสนธิให้ไป2ตัวให้ลูกสาวคนละตัวเนี่ยตัวเล็กก็เปียกเดียวนะแต่เห่าซะจนงูเหลือมอะเหรอคออ่อนอย่างเงี้ยแล้วไปไหนไม่ได้เลยเหรอคือเสียงมันจะทรงพลังมากน่ากลัวมากเลยเกิดงูเหลือมมันเขมือบชิวาว่าทำไงอ่ะคือตัวประมาณสัก3นิ้วลูกงูเหลือมอ๋อแต่มันก็กินหมาได้นะพูดถึงนะมันก็นอนขดอยู่นะตรงที่ลานหน้าบ้านแล้วไอ้ตัวอะไรนอนขดหมา2ตัวตัวนี้นายยำก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยผัดกันเห่าผัดกันเห่าเห่าไปเห่ามาเฮ้ยเห่าอะไรแบบเสียงมันกวนรบกวนส่วนประสาทมากเสียงมันเป็นหมาเล็กที่เสียงทรงพลังมากไปดูอ๋องูเหลือมแล้วสลบแบบไปไหนไม่รอดอ่ะหมดแรงคือโดนทำลายประสาทมันเกินเดซิเบลใช่ไหมเสียงมันเกินเดซิเบลที่งูเหลือมจะรับได้เพราะอันเนี้ยช่วยได้นะคะแมวก็ได้อย่างหมาเขาจะส่งเสียงให้เรารู้ว่ามีอะไรผิดปกตินะคะแต่ก็ต้องระวังหมาเล็กเนี่ยจะโดนงาบเอาระวังนิดนึงแล้วเคยมีเพื่อนอันนี้ของเพื่อนนะคะเพื่อนเลี้ยงโกลเด้นแล้วงูเห่าเข้าบ้านไอ้โกลเด้นตัวพ่อคือเขาจะมีพ่อแม่ลูกไงตัวพ่อมันก็กัดงูเห่าตายและตัวมันก็ตายด้วยพอโดนงูเห่ากัดโดนงูเห่าฉกอันนี้เศร้าในเรื่องเนี้ยเศร้าแต่ว่าคือสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขเนี่ยช่วยเราได้จริงเพราะเขาเหมือนกับเขาเป็นอาณาเขตของเขาอ่ะเขาห่วงบ้านและอะไรที่เป็นสัตว์สิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นี่อาณาเขตเขาอะไรอย่างนั้นแล้วอีกสัตว์อีกประเภทนึงที่ไม่น่าเชื่อนะห่านเขาบอกคนต่างจังหวัดเลี้ยงห่านเฝ้าบ้านใช่ไหมคะห่านดุนะไล่กัดคนก็มีอ่ะคอยาวร้องเงี้ยห่านเลยเหมือนค่ะอ๋อห่านได้ห่านได้นะคะก็ดูแลบ้านได้เหมือนกันค่ะต่อไปวิธีที่สองคืองูหายด้วยน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าในเมื่องูไม่ชอบกลิ่นฉุนเราก็ใช้กลิ่นฉุนเป็นตัวกำจัดและสิ่งที่ขึ้นชื่อได้ว่าฉุนและหาง่ายที่สุดในครัวเรือนของเราก็คือน้ำมันก๊าซเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราสามารถนำน้ำมันก๊าซไปพ่นบริเวณที่งูอาศัยอยู่ได้หรือที่งูสัญจรไปมาในครัวเรือนคือไม่ใช่เมื่อก่อนใช้พายุเมื่อก่อนใช้ตะเกียงเจ้าพายุอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เลยมีน้ำมันก๊าซอันนี้น่าจะเป็นบทความเนี่ยตั้งแต่ประมาณ50ปีที่แล้วตั้งแต่2475ค่ะอ๋อแต่น้ำมันก๊าซเขาเอาไว้ทำเงี้ยเขาเอาไว้ล้างมือเวลาทาสีทาอะไรไงเขาเอาไว้ผสมสีอะไรเงี้ยอ๋อใช่มีใช้กรรมฐานก็ได้นะคะอย่างเวลาที่เราไปเข้าค่ายเรากางเต็นท์ใช่ไหมป้องกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขาบอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะโรยปูนขาวหรือกรรมฐานก็ได้ก็จะป้องกันสัตว์เหล่านี้ได้เหมือนกันปูนขาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะค่ะค่ะอีกแนวทางอีกวิธีนึงก็คือว่าอย่าให้มีแหล่งกบดานของอาหารของงูไงคือธรรมชาติของงูเนี่ยเขาจะชอบกินหนูกบเขียดตุ๊กแกสัตว์เล็กๆใช่ไหมคะหากที่บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของงูขนาดนี้มันก็ไม่แปลกที่เขาจะขอเข้ามาพักอาศัยอยู่เพราะว่าเด็กทารกด้วยนะฮะระวังเด็กทารกอยู่ในบ้านอ๋อเคยได้ยินข่าวไม่รู้ประเทศไหนที่เขาเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้แล้วงูเหลือมเข้ามาอ๋อจะกินลูกเขาอะ
เด็กทารกนอนนอนอยู่ตรงที่พื้นเนี่ยต้องระวังนะคะต้องปิดประตูบ้านอะ่ะคือที่แน่ๆคือออกไปปุ๊บต้องปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านทุกครั้งแต่ว่าเมื่อบ้านเรามีนี่เหมือนกันนะเคยข่าวที่งูมันโผล่มาจากคอหางที่เมื่อนานเมื่อไม่นานมากอ่ะไม่นานมากที่แบบเข้าห้องน้ำแล้วงูมันออกมาจากส้วมเขาเรียกว่าส้วมซึมหรือคอหางคอหางของส้วมชักโครกใช่ใช่อันนั้นมาจากไหนมันมาได้ยังไงสยองอ่ะแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะต้องระวังนะคะอีกอันนึงก็คือเจอเนี่ยหน่วยกู้ภัยอย่างประสานหน่วยกู้ภัยดีกว่าเพราะว่าเขาก็จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือบางคนเขาก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเพราะเขาเป็นกู้ภัยอะไรอย่างนี้นะคะประสานหน่วยกู้ภัยไปแล้วก็อีกทางนึงก็คือใช้น้ำมันเครื่องเก่าไล่งูวิธีนี้เขาบอกว่าน่าสนใจไม่น้อยในการไล่งูใช้น้ำมันเครื่องเก่าๆของเรานี่แหละค่ะด้วยการนำน้ำมันเครื่องมาชุบกับเศษผ้าแล้วนำไปวางตามขอบรั้วหรือในที่ที่งูเลื้อยผ่านพองูได้กลิ่นมันก็จะไม่เลื้อยหรือไม่เข้ามานะคะอีวิธีหนึ่งคือใช้ตาข่ายกันงูเข้าสำหรับวิธีดังกล่าวสามารถกันงูได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าอย่าไปกำจัดด้วยตัวเองให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยรับช่วงต่ออีกทีก็คือถ้ามีตาข่ายต้องกันงูเข้าอย่ากันงูออกนะคะอันนี้ลำบากงูอยู่ในบ้านแล้วอ๋อตาข่ายช่วยเราได้ขึงตาข่ายอีงูก็เลยไม่รู้จะเลื้อยไปไหนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนนาฬิกากันน้ำอะกันถามดีๆเวลาไปซื้ออ่ะกันกาถั่วกันน้ำพี่กันน้ำกันน้ำเข้าหรือกันน้ำออกเข้าแล้วมันออกไม่ได้หรือเปล่านะสุดท้ายมะกรูดค่ะฝานมะกรูดนะคะไปวางตามมุมตามท้องร่องตามช่องที่คิดว่างูมันจะเข้ามาและจริงๆที่สำคัญนะปลูกต้นเหล่านี้ที่มีหนามทั้งหลายเนี่ยช่วยได้และกลิ่นมะกรูดเนี่ยช่วยได้นะคะที่บ้านพี่เลยปลูกมะกรูดเอาไว้ด้วยมะนาวมันก็มีหนามด้วยเนี่ยมะนาวมะกรูดพวกนี้กลิ่นแรงส้มเนี่ยได้นะคะค่ะแต่ก็วิธีที่แบบตั้งแต่เริ่มเลยก็คือว่าทำบ้านของเราให้มันสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะอย่ารกพวกหญ้าต้นไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันสังเกตสังกาคือถ้าคิดว่าจะไปกวาดหญ้าหลังบ้านหรืออะไรห้องเก็บของเนี่ยอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะคะให้ใช้สามีเอาเขาเป็นผู้ชายเขาก็ต้องแบบมีวิธีอันนี้คือวิธีที่9เขียนก่อนเติมก่อนวิธีที่9ใช้สามีแทนนะคะสุดท้ายคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเรื่องสุขภาพนะคะคุณพรเพ็ญจันทร์ประสิทธิ์ถามมาว่าคอเลสเตอรอล328 LDL 226 HDL 101จะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้ไหมคะนะคะอันนี้เป็นคำถามค่ะค่ะไปฟังจากอาจารย์ปันเทพกันค่ะค่ะบุคคลท่านนี้นะครับมีคอเลสเตอรอลสูงมากถึง328 LDL ก็สูง226แต่ว่า HDL หรือไขมันตัวดีสูงมากนะครับหายากมากคือ101ซึ่งปกติคนทั่วไปเขาก็ให้เกินแค่35หรือ44ขึ้นไปนะครับนี่เกินเป็น2เท่าตัวอยากจะแสดงความยินดีข้อแรกก่อนเลยก็คือว่าคนที่คอเลสเตอรอลสูงๆหลังอายุ50นะครับถ้าไม่ลดลงหรือลดลงช้านี่นะครับจะเป็นข่าวดีมากว่าเขาจะเป็นคนที่มีอายุยืนกว่าคนทั่วไปในวัยปกตินะครับหมายถึงว่ายิ่ง HDL ขึ้นมากกว่าคนปกติเป็น 2-3 เท่าตัวเนี่ยเข้าเกณฑ์ในกลุ่มคนที่จะอายุขัยยืนยาวได้เป็นหลักร้อยนะครับอาจจะเป็นร้อยกว่าปีได้ถ้ารักษาระดับนี้ได้เพราะเขากำหนดให้ HDL ขออภัยนะครับคอเลสเตอรอลหารด้วย HDL ไม่เกิน5หรือไม่เกิน4แต่กรณีแบบนี้ประมาณ 3.28 เท่านั้นแสดงว่าปลอดภัยแต่คอเลสเตอรอลสูงแปลว่ามีวัตถุดิบในการสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนเพศสูงนะครับเยื่อหุ้มสมองสูงจรวดหุ้มปลายประสาทดีวิตามินดีฮอร์โมนต้านความเครียดฮอร์โมนต้านการอักเสบแปลว่าบุคคลนี้เนี่ยจะต้องแก่ช้ากว่าคนวัยเดียวกันนะครับดังนั้นถือว่าเป็นข่าวดีส่วน LDL ที่บอกว่าสูงคือ226ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามี HDL สูงเช่นเดียวกันตามปกติเขาจะให้ LDL หารด้วย HDL ไม่เกิน3แต่กรณีแบบนี้2กว่าๆเองปลอดภัยมากแต่ถ้าอยากจะลด LDL ให้ต่ำกว่านี้นะครับลดแป้งน้ำตาลปลอดภัยครับทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้อีกแต่แปลว่าบุคคลนี้เข้าเกณฑ์คนแก่ช้าแล้วก็อายุขัยยืนยาวต้องแสดงความยินดีด้วยครับแล้วให้ดื่มน้ำมะพร้าวต่อได้เลยครับจะช่วยเสริมสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นไปอีกครับ
าอิจฉาเนาะพี่บอลเพนแบบนะคะคือ HDL สูงมากสูงจริงๆค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ถึง100ก็หรอก10กว่า20กว่านี่ก็เก่งแล้วนะค่ะคือพอดูแล้วเอ้ยคอเลสเตอรอลเราไม่ถึงนี้เว้ยเราต้องไปกินข้าวขาหมูแต่มาดู HDL ของเราแล้วเอออย่าเลยอย่าดีกว่าเดี๋ยวจะอายุสั้นคืออย่าทำอะไรที่มันเกินพอดีเกินพอดีสุดตกมากไปก็ไม่ดีค่ะเฮียบุ้งนั่นแหละบังคับให้กินอยู่นั่นน่ะข้าวอะไรนะขาหมูตุ๋นอร่อยทุเรียนอย่างเงี้ยสักพักเดี๋ยวสักพักนึงกากหมูเติมกากหมูไปหน่อยนะเขาจะอุ้ยเฮียบุ้งทอดที่ครัวเฮียบุ้งทอดกากหมูอร่อยมากแล้วอะไรรู้เปล่าทำหน้าเงี้ยเคืองนะแต่ก็กินอร่อยอ่ะก็มาไปเช็คกันได้ใช่ไหมคะเช็คกันได้จะได้รู้แล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทานวิธีการใช้ชีวิตของเราเหมือนอย่างพี่พรเพ็ญคนนี้เป็นต้นดีใจมากเลยพี่จะเข้าทำเนียบคนแก่ช้ากว่าคนวัยเดียวกันถึงแม้ว่าคอเลสเตอรอลจะสูงถึง300กว่านะคะแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าดูตัวนี้ตัวเดียวแล้วพอนะเอาต้องเอาตัวอื่นมาบวกลบคูณหารด้วยอย่างที่อาจารย์ประเทศบอกใช่ค่ะแล้วใครที่มีคำถามเรื่องสุขภาพนะคะก็ถามกันเข้ามาได้เข้าไปฝากคำถามไว้ใน Facebook ถามคำตอบคำก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอีเมลถามคำตอบคำ @gmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายมาที่สถานีโทรทัศน์ News 1ก็ได้ค่ะแล้วเราจะไปหาคำตอบมาให้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะวันนี้หนูและพี่แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ